ถึงช่วงข่าวดีประจำวันนี้จากพระวรสารตามคำบอกเล่าของท่านนักบุญมัทธิวบทที่19ข้อที่16ถึงข้อที่22ความว่าเวลานั้นชายคนหนึ่งมาเฝ้าพระองค์ทูลถามว่าพระอาจารย์ข้าพเจ้าต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดรพระองค์ตรัสกับเขาว่าเหตุใดจึงถามเราถึงความดีผู้ทรงความดีมีแต่ผู้เดียวเท่านั้นถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดรก็จงปฏิบัติตามบทบัญญัติเถิดเขาทูลถามว่าบทบัญญัติข้อใดพระเยซูเจ้าตรัสตอบว่าอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จจงนับถือบิดามารดาจงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองชายหนุ่มผู้นั้นทูลถามว่าข้าพเจ้าปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อแล้วยังขาดอะไรอีกหรือพระเยซูเจ้าตรัสตอบเขาว่าถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์จงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจนแล้วท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงติดตามเรามาเถิดเมื่อได้ยินพระวาจานี้ชายหนุ่มผู้นั้นจากไปด้วยความทุกข์เพราะเขามีสมบัติมากมายพระอาจารย์ข้าพเจ้าต้องทำความดีอะไรเพื่อจะมีชีวิตนิรันดรชายคนหนึ่งมาเฝ้าและทูลถามพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสถามเขาว่าเหตุใดจึงถามเราถึงความดีผู้ทรงความดีมีแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นถ้าท่านอยากเข้าสู่ชีวิตนิรันดรก็จงปฏิบัติตามบทบัญญัติเถิดบทบัญญัติข้อใดเล่าเขาทูลถามพระเยซูเจ้าพระองค์ก็ตรัสตอบอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จจงนับถือบิดามารดาจงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองข้าพเจ้าปฏิบัติตามบทบัญญัติเหล่านี้ทุกข้อแล้วยังขาดอะไรอีกหรือชายหนุ่มผู้นั้นทูลถามพระเยซูเจ้าหลังจากที่ได้ฟังพระเยซูเจ้าพระองค์ตรัสถ้าท่านอยากเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์จงไปขายทุกสิ่งที่มีมอบเงินให้คนยากจนแล้วท่านจะมีคุ้มทรัพย์ในสวรรค์แล้วจงตามเรามาเถิดชายหนุ่มผู้นั้นรู้สึกหนักใจและจากไปด้วยความทุกข์เพราะเขามีสมบัติมากมายคุณผู้ฟังครับชายคนนี้น่าสนใจมากครับชายคนนี้น่าสนใจมากเพราะเขาปรารถนาที่จะได้รับชีวิตนิรันดรเขาเพียรถามพระเยซูเจ้าเขาต้องทำอะไรบ้างพระองค์ก็ทรงตอบพระองค์ทรงตอบว่าต้องถือบัญญัติและพระเยซูเจ้าก็ทวนให้เขาฟังอย่าฆ่าคนอย่าล่วงประเวณีอย่าลักขโมยอย่าเป็นพยานเท็จจงนับถือบิดามารดาจงรักผู้อื่นเหมือนรักตนเองเมื่อเขาฟังก็ตอบพระเยซูเจ้าว่าเขาได้ปฏิบัติมาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งคุณผู้ฟังครับก็เป็นสิ่งที่น่ายินดีเขาได้ถือบทบัญญัตินี้มาตั้งแต่เด็กๆเขาเหมาะสมแล้วที่จะได้รับชีวิตนิรันดรไม่ขาดอะไรเลย ลายคนก็เข้าใจเช่นนั้นวันนี้ชายหนุ่มเพียรถามพระเยซูเจ้าถึงการมีชีวิตนิรันดร์พระองค์ก็ทรงตอบว่าต้องรักษาบทบัญญัติ10ประการแล้วพระองค์ก็แจกแจงพระบัญญัติ6ข้อให้เขาฟังซึ่งใน6ข้อนี้ล้วนแต่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความสัมพันธ์กับคนอื่นและคนใกล้ตัวทั้งสิ้นชายหนุ่มก็ตอบอย่างมั่นอกมั่นใจว่าเขาปฏิบัติครบถ้วนหมดแล้วเขาจะต้องทำอะไรอีกพระเยซูเจ้าตรัสขายทุกอย่างแล้วให้เงินแก่คนยากจนแล้วจึงตามเรามาคุณผู้ฟังครับคำตรัสของพระเยซูเจ้าวันนี้เผยจุดอ่อนของชายหนุ่มผู้นี้ในความเป็นจริงเขามั่งมีความมั่งมีของเขาเป็นพระเจ้าของเขาเสียแล้วคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าเงินคือพระเจ้าคนมีเงินมักจะถูกเสมอชายหนุ่มผู้นี้ไม่ต่างจากคำพูดเหล่านี้แหละคุณผู้ฟังครับวันนี้ความมั่งมีของเขาเป็นพระเจ้าของเขาเป็นรูปเคารพที่เขาไม่ยอมทิ้งด้วยเหตุนี้เองเขาจึงละเมิดพระบัญญัติละเมิดบทบัญญัติข้อแรกและถือเป็นข้อใหญ่ที่สุดเขาอยากจะเป็นคนดีพร้อมดีอย่างสมบูรณ์จงขายทุกสิ่งแล้วตามเรามาจงขายทุกสิ่งมอบเงินให้คนยากจนแล้วท่านจะมีขุมทรัพย์ในสวรรค์และจงตามเรามาเถิดเมื่อพระเยซูเจ้าตรัสดังนี้การที่จะเป็นคนดีพร้อมการที่จะเป็นคนดีอย่างสมบูรณ์ถ้าเขาให้ทุกสิ่งที่มีแก่คนยากจนคุณผู้ฟังครับพระองค์ไม่ได้หมายความว่าในแง่ของมนุษย์ในโลกปัจจุบันหากแต่พระองค์กำลังตรัสอธิบายว่าจะได้เป็นคนชอบธรรมและสมบูรณ์ในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้าได้อย่างไรขอบคุณคุณผู้ฟังครับวันนี้ตามรอยพระคัมภีร์หมดเวลาลงแล้วประสงค์เนืองทองลาทุกท่านไปก่อนขอบคุณทุกท่านทุกกำลังใจขอความสุขจงเป็นของคุณผู้ฟังทุกท่านขอพระเจ้าได้อวยพระพรมายังทุกท่านให้มีความสุขสุขภาพดีมีความสุขทุกวันทุกเวลาทุกวินาทีทุกลมหายใจรักในองค์พระคริสต์เจ้าขอบพระคุณและสวัสดีครับ